ขออนุโมทนาต่อลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่ช่วยให้คุณแม่ได้สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจาน2พี่น้องจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เราจะรอพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นองค์ประธานณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ขอให้คุณมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเรานะคะโลกจะยากขนาดไหนใจของเราที่ไม่เกลียดและให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ค่ะยากอย่างไรก็ไม่กลัวถ้าเราทำของยากให้สำเร็จได้เป็นดังปาฏิหาริย์แสดงว่าคุณธรรมของพระอริยธาราอยู่ในหัวใจของเราจริงๆค่ะขณะที่เรามีมือที่สัมผัสท่านเราจะเห็นว่าคุณธรรมของท่านสัมผัสใจเราเรายืนอยู่หน้าท่านคุณธรรมของท่านสัมผัสใจเราการรอร้อมหัวใจของเราให้มีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นงานของเราในวันนี้มาล้อมหัวใจของคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นสามีภรรยาหรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้มีหัวใจของผู้ที่กล้าที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นคือการยอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนเอาไว้เพื่อใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีสติปัญญาเช่นนี้งานนี้จึงเป็นงานสร้างหัวใจของมนุษยชาติค่ะมาช่วยกันหล่อหลอมหัวใจของมนุษยชาติให้เป็นหัวใจของโพธิสัตว์หรือหัวใจของผู้รับใช้และใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเราค่ะมาพบกันในวันที่25สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะมาล้อมหัวใจของเราหัวใจของแม่และหัวใจของคนที่เรารักมาเป็นหัวใจดวงเดียวกันณเสถียรธรรมสถาน25สิงหาคมนี้ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ของเราทุกคนธรรมะสวัสดีค่ะ